สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดของชอเชอร์ยอหญิงดอชะดาต้อบักตักถอฐานทอมนโททอบูเท่านอเนนและมอบหมายงานให้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนคำเหล่านี้มานะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะวันนี้นะคะเราจะทำการเขียนคำยากกันทั้งหมด10ข้อ10คำ10คะแนนค่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะว่าคำในภาษาไทยนั้นมีมากมายเพราะอะไรคะลูกเพราะมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์หลายตัวจึงทำให้มีการประดิษฐ์คิดค้นคำขึ้นมามากมายคำบางคำออกเสียงเหมือนกันคำบางคำเขียนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันเลยดังนั้นคุณครูจึงอยากเน้นย้ำนะคะเป็นพิเศษอยากจะเน้นย้ำในเรื่องการเขียนคำเป็นพิเศษเลยเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะว่านักเรียนจะได้เขียนได้อ่านได้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนและไปเขียนคำยากในวันนี้คุณครูนะคะก็ได้มีเกมสนุกๆมาให้พวกเราได้ลองเล่นกันนะคะลูกนั่นก็คือทายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยจากรูปภาพให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพที่กำหนดให้นะคะลูกแล้วลองทายดูสิคะว่าภาพนี้คือสำนวนสุภาษิตคำพังเพยใดถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะมีเวลาให้พวกเรา1บทเพลงค่ะเฉลยค่ะภาพนี้นะคะนั่นก็คือไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนะคะเป็นสำนวนนะคะลูกมีความหมายว่าได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดไก่ได้พลอยมีความหมายเหมือนกับสำนวนที่ว่าลิงได้แก้วหัวล้านได้หวีมักนิยมใช้เปรียบเทียบนะคะกับคนที่ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่ได้มีประโยชน์กับตนเองเลยหรือตนเองไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักประโยชน์นะคะของสิ่งนั้นที่ตัวเองได้แม้แต่นิดเดียวต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูภาพที่2กันบ้างนะคะลูกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเฉลยภาพที่2ค่ะภาพนี้นะคะคำตอบนั่นก็คือไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มีความหมายว่าต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันค่ะนักเรียนคะถึงเวลาของนักเรียนแล้วนะคะลูกให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดรายวิชาห้องสมุดมาให้พร้อมนะคะลูกเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นเปิดสมุดใบเขียนวันที่ค่ะวันจันทร์ที่30สิงหาคมพ.ศ.2564ค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกเขียนคำยากนะคะลูกเขียนหัวข้อว่าเขียนคำยากหมวดชอเชอร์ถึงนอเนนแล้วเขียนข้อค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะทำการเขียนคำยากกันทั้งหมด10ข้อ10คำ10คะแนนนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะมีสมาธิ
ฟังให้ดีก่อนที่จะเขียนนะคะลูกโดยวันนี้นะคะคุณครูจะบอกพวกเรา2รอบ2ครั้งด้วยกันแล้วพวกเราค่อยลงมือเขียนนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะข้อที่1คําว่าชาปนกิจชาปนกิจข้อที่2ค่ะคําว่าเชอร์เอมเชอร์เอมข้อที่3ค่ะข้อที่3คําว่ายัตติข้อที่4ค่ะคําว่าดีกาต่อไปข้อที่5ค่ะคําว่าเนนหน้าไฟข้อที่6ค่ะณรงค์ข้อต่อไปค่ะเท่าหัวงูคำต่อไปค่ะถาปนาข้อต่อไปข้อที่9นะคะคำว่ายานและข้อที่10ข้อสุดท้ายค่ะคำว่าญี่ปุ่นเด็กๆคะคุณครูจะทวนให้พวกเราอีกหนึ่งรอบนะคะลูกอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกนะคะชาปนกิจนักเรียนดูตามองตามเลยนะคะลูกข้อที่2คำว่าเชอร์เอมค่ะเชอร์เอมข้อที่3คำว่ายัตติข้อที่4คำว่าดีกาข้อที่5ค่ะคำว่าเนนหน้าไฟข้อที่6ค่ะณรงค์ข้อต่อไปค่ะคำว่าเท่าหัวงูต่อไปค่ะถาปนาข้อที่9นะคะยานและข้อที่10ข้อสุดท้ายค่ะญี่ปุ่นนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเรามาลุ้นคะแนนกันนะคะว่าเด็กๆจะเขียนคำยากกันได้ทั้งหมดกี่ข้อกี่คำกี่คะแนนคำแรกนะคะลูกคือคำว่าชาปนกิจอ่านว่าชาปนกิจประกอบไปด้วยชอเชอร์สระอาปอปลานอหนูกอไก่สระอิจจอจานค่ะนักเรียนคะชาปนกิจนะใช้นอหนูนะคะลูกใช้นอหนูไม่ได้ใช้นอเนนนะคะข้อต่อไปค่ะคำว่าเชอเอมอ่านว่าเชอเอมประกอบไปด้วยสระเอชอเชอร์ออ่างสระเอออ่างมอม้าเชอเอมนักเรียนคะคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกให้เด็กๆนะคะแก้ไขคำที่ถูกต้องนะคะเขียนคำที่ถูกต้องไว้ด้านหลังคำที่นักเรียนเขียนผิดด้วยนะคะข้อต่อไปข้อที่3ค่ะคำว่ายัตติค่ะยัตติอ่านว่ายัตติประกอบไปด้วยยอหญิงไม่หันอากาศตอเต่าสระอิค่ะยัตตินะคะมีตอเต่า2ตัวนะคะลูกมีตอเต่า2ตัวนะคะข้อต่อ
อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4คำว่าดีกาดีกาดชดาสระอีกอไก่สระอาค่ะดชดามีเพียง1หยักนะคะลูกดชดามีเพียงหยักเดียวนะคะดชดาสระอีกอไก่สระอาค่ะคำต่อไปค่ะคำที่5ข้อที่5นะคะคำว่าเนนหน้าไฟเนนหน้าไฟเนนหน้าไฟประกอบไปด้วยสระเอนอเนนรอเรือหอหีนอหนูสระอาไม้โทสระไอไม้มะลายกอฟันค่ะเนนหน้าไฟนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6ข้อที่6นะคะคำว่านักรงนักรงอ่านว่านักรงค่ะนักรงประกอบไปด้วยนอนเนนเรือมองงูคอควายการันคำว่านักรงนะคะลูกมีคอควายการันด้วยนะคะข้อต่อไปข้อที่7ค่ะคำว่าเท่าหัวงูเท่าหัวงูเท่าหัวงูประกอบไปด้วยสระเอทอผู้เท่าสระอาไม่เอกค่ะหอวัวหัวงองูนะคะเท่าหัวงูต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8คำว่าถาปะนาถาปะนาประกอบไปด้วยถอฐานสระอาปอปรานอนหนูสระอาค่ะถาปะนานะคะใช้ถอฐานนะลูกถอฐานสระอาปอปรานอนหนูสระอานะคะข้อต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9คำว่ายานยานอ่านว่ายานยานประกอบไปด้วยยอหญิงสระอานอนเนนค่ะยานและข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะคำว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นยอหญิงสระอีไม่เอกค่ะปอปลาสระอุนอหนูไม่เอกค่ะญี่ปุ่นนะคะครบถ้วนทั้งหมด10ข้อ10คำแล้วได้10คะแนนเต็มหรือเปล่าคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเฉลยกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเด็กๆก็รู้คะแนนแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆได้กันกี่คะแนนอย่าลืมนะคะลูกใครที่ผิดข้อไหนให้เด็กๆนะคะจัดการแก้ไขให้คุณครูด้วยนะคะโดยผิด1คำแก้9นะคะลูกผิด1คำแก้9นะคะต่อไปค่ะเรามาดูความหมายของคำในภาษาไทยบ้างนะคะลูกคุณครูใจดีมากเลยวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะหาความหมายของคำที่เราเขียนคำยากไปเมื่อสักครู่นะคะให้พวกเราก่อนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะลูกส่วนข้อที่6ถึงข้อที่10คุณครูจะให้พวกเราไปหาเองนะคะลูกข้อที่1นักเรียนคะให้นักเรียนนะคะเขียนหัวข้อนะคะลูกจงหาความหมายของคำนะคะจงหาความหมายของคำแล้วก็เขียนข้อที่1ชาปนกิจแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะลูกเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากันนะคะแล้วก็เขียนความหมายของคำนะคะลูกข้อที่1ชาปนกิจนะคะชาปนกิจมีความหมายว่าการเผาศพนะคะการเผาศพข้อที่2ค่ะเชอเอมเชอเอมมีความหมายว่าชะเอมค่ะข้อที่3นะคะยัตติยัตติมีความหมายว่าคำประกาศให้สงฆ์ทราบนะคะเพื่อทำกิจร่วมกันค่ะข้อต่อไปดีกาดีกาหมายถึงคำอธิบายขยายความค่ะและข้อที่5ค่ะเนนหน้าไฟเนนหน้าไฟมีความหมายว่าสามเณรที่บวชเนื่องพิธีเผาศพนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะรู้จักความหมายของคำในภาษาไทยทั้ง5คำแล้วนะคะต่อไปถึงเวลาของพวกเราแล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะลูกข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะคะทั้งหมดอีก5ข้อใช่ไหมคะอีก5ข้อนะคะให้เด็กๆไปหาความหมายของคำเหล่านี้มานะคะลูกคำว่าณรงค์นะคะนักเรียนก็เขียนต่อจากคุณครูเมื่อสักครู่เลยนะคะลูกเมื่อเขียนข้อ5เสร็จแล้วก็ต่อข้อ6ข้อ7ไปเลยนะคะข้อที่6ณรงค์ข้อที่7เท่าหัวงูข้อที่8ถาปนาข้อที่9ยานและข้อที่10ญี่ปุ่นค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะคำเหล่านี้ให้เรียบร้อยเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยต่อไปให้นักเรียนไปหาความหมายของคำในภาษาไทยมานะคะลูกเด็กๆสามารถหาความหมายนะคะของคำเหล่านี้นะคะจากไหนบ้าง1ค่ะพจนานุกรมค่ะ
ถ้าเด็กๆนะคะไม่มีพจนานุกรมนักเรียนสามารถนะคะค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะลูกจากโทรศัพท์มือถือจากคอมพิวเตอร์จากโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะหรือถ้าหาไม่เจอนะคะหรือไม่แน่ใจนะคะนักเรียนสามารถสอบถามผู้รู้ได้เลยนะคะนักเรียนจะถามผู้ปกครองก็ได้นะคะลูกยินดีเลยนะคะนักเรียนอย่าคิดเองเองและเขียนเองนะคะลูกเพราะคำตอบที่ได้นะคะอาจจะไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนคะสำหรับรายวิชาห้องสมุดในวันนี้นะคะลูกเราก็ได้เรียนนะคะในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดของชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอบักตักหอฐานทอมุนโททอบูเท่าและนอนเอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมนะคะลูกวันนี้พวกเรามีงานมีการบ้านกันใช่ไหมคะลูกนั่นก็คือให้ไปแก้ไขคำผิดมาใช่ไหมคะลูกสำหรับนักเรียนคนใดที่เขียนผิด2ให้ไปหาความหมายของคำในภาษาไทยมาตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะอย่าลืมกันนะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ